เธอได้ของใครมาเออไม่ใช่ของพี่นี่นะแม่อะไรพี่หอนฟ้าอยู่ไหนอะไปหยิบไปเข้าห้องนอนผู้ชายนี่แล้วพี่หอนคนนี้ไปเข้าห้องนอนผู้ชายได้ยังไงพี่หอนพี่แนนบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาของพี่เหินอะพี่แนนบอกว่าไม่รู้จักตัวนี้เลยใช่ใช่ดูดิพี่แนนไม่สนใจมันเลยน่ะพี่เหินบอกว่าแบบเขาว่าไงสิบอกพี่แนนว่าหมายความว่ายังไงพี่แนนทำงานเมื่อกี้แนนพี่แนนไม่สนใจตุ๊กตาของพี่เลยน่ะใช่บอกพี่แนนนี้เร็วเร็วหมายความว่าไงครับบอกเลยว่าอะไรพี่คาแรคเตอร์พี่คาแรคเตอร์พี่สาวฉันป่วยอยู่แล้วไม่ยอมไม่ยอมตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเธอบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาของพี่เหินฟ้าใช่ไหมไม่ได้พูดเลยเธอเป็นคนบอกเอลว่าเธอไม่รู้จักตัวนี้ไม่ได้พูดเลยตุ๊กตาของฉันไปเล่นนี่มันคือ V10 แล้วนี่มันคือ V14 แล้วเธอบอกว่ามันไม่ใช่ได้ยังไงล่ะก็ของใช่ไหมแน่แน่ยังงงพูดอะไรวะพี่โยนน้องผู้ชายไม่ใช่ก็ไม่เฮ้ยเดี๋ยวเหนื่อยมั้งอยู่ดีๆสองคนนี้ก็วิ่งไปหยิบตุ๊กตาห้องขอบายก่อนห้องพักก่อนไม่หยิบตุ๊กตาของเหินพ้าไม่เฉยเลยอ่ะใช่อันนั้นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมพอเราหยิบมาปุ๊บตอนแรกเราจะแกล้งเธอใช่ไหมแล้วเธอบอกว่าเธอไม่สนใจมันเลยเธอบอกว่าเธอแช่งมันอันตอนนั้นไม่ใช่ของเธอล้างจานแล้วฉันใช่ดิฉันก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันน่ะอะไรนะเชื่อใครเอาแล้วเอาแล้วอันนี้เราคุยกันมาตั้งนานไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ยคิวคาแรคเตอร์เว้ยอ๋อนี่เรื่องสมมุติเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงจริงเรื่องจริงด้วยเหรอจริงโอ้เสียใจอ่ะเสียงอะไรไม่รู้นะดูไม่แกล้งเล่นเชื่อผมมองตาก็เชื่อแล้วโอ๊ยแต่เขากดกันจริงๆเอาคืนเขาไปเถอะแล้วพูดจริงป่ะอะไรไม่ใช่ของคนนี้ทำไมรอเล่น